บทที่2นะครับก็จะเป็นการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PA VOC System นะครับการเข้าระบบรับฟังเสียงของลูกค้าเนี่ยเข้าได้ง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือพนักงานเราเนี่ยเข้าได้ง่ายๆโดยการเข้าไปที่ www.pea.co.th นะครับพอเข้าเว็บไซต์ pa.co.th มาแล้วเนี่ยก็จะพบกับแบนเนอร์อันหนึ่งที่เขียนว่ารับฟังเสียงของลูกค้านะครับเราทำการคลิกเข้าไปพอคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะมาเจอกับหน้าต่างของระบบรับฟังเสียงของลูกค้านะครับ PA VOC System นะครับซึ่งผมจะมาอธิบายการใช้งานระบบรับฟังเสียงลูกค้าด้านของบุคคลภายนอกก่อนนะครับอย่างเช่นผู้ร้องเนี่ยต้องการแจ้งเสียงในระบบนี้ซึ่งระบบเนี้ยก็จะเข้ามาในช่องทางของโค้ด i นะครับเป็น www.pa.co.th นะครับซึ่งในระบบเนี้ยจะสามารถติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ซึ่งก็จะมีโค้ดหลังจากที่ทางผู้ร้องเนี่ยเขาดำเนินการส่งเรื่องเข้าระบบแล้วเนี่ยก็จะมีโค้ดให้สามารถติดตามได้นะครับผมก็จะเข้าไปสร้างเรื่องให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือในส่วนของข้อร้องเรียนแล้วกันในส่วนของข้อร้องเรียนพอกดคลิกเข้ามาเนี่ยทางผู้ร้องเนี่ยเขาจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งก็จะมีฟิลบังคับให้ผู้ร้องเนี่ยต้องกรอกก็คือจะมีดอกจันสีแดงอยู่นะครับก็จะมีประเด็นสำคัญก็จะเป็นชื่อบัตรประชาชนเบอร์โทรนะครับซึ่งผู้ร้องจำเป็นต้องกรอกแล้วก็สถานที่ติดต่อกลับนะครับซึ่งบางคนอาจจะเจอเป็นเลขเป็นปกปิดชื่อเลขบัตรประชาชนมั่วมาหรือเบอร์โทรศัพท์มั่วมาสถานที่ติดต่อกลับมั่วมานี่ก็มีนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับซึ่งระบบมันอนุญาตให้ใส่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าใส่ตามที่ฟิลเขาต้องการนะครับถัดมาก็จะเป็นการระบุไฟฟ้าเช่นเลือกมาที่จุดยานะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นไฟฟ้าในโซนของใกล้เคียงหรือในโซนของพื้นที่อยุธยาให้นะครับก็มาเลือกในฟิลนี้สถานที่เกิดเหตุก็ต้องจำเป็นต้องระบุลงไปนะครับหมายเลขผู้ใช้ไฟจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ประเภทการร้องเรียนทางผู้ร้องเขาก็จะมาเลือกในช่องนี้ก็จะมี6ประเภทอย่างที่แจ้งไปในบทที่1นะครับพอเลือกประเภทเสร็จเราก็จะมีหัวข้อย่อยแต่ละประเภทขึ้นมาให้เลือกนะครับตามที่ได้กล่าวไปบทที่1พอเลือกหัวข้อเสร็จก็จะมาใส่รายละเอียดว่าข้อร้องเรียนที่เขาอยากจะร้องเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายมาแล้วก็สามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสารเข้าไปในเรื่องที่เขาจะร้องได้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ข้อความภาพลงไปในช่องนี้นะครับพอใส่เสร็จกดบันทึกก็จะได้เป็นโค้ดซึ่งสามารถเอาไปติดตามข้อร้องเรียนได้นะครับติดตามข้อร้องเรียนก็จะมีให้ใส่หมายเลขเสียงที่ทางผู้ใช้ไฟเขาได้รับมาแล้วก็คีย์โค้ดนะครับกดค้นหาเขาจะสามารถติดตามได้ว่าไกด์ไฟเรามีการดำเนินการในเรื่องที่เขาร้องไปยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นจบขั้นตอนการดำเนินการของบุคคลภายนอกนะครับซึ่งพวกร้องขอข้อเสนอแนะชื่นชมเนี่ยก็แจ้งเหตุแจ้งเบาะแสเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับข้อร้องเรียนก็มีฟิลบังคับให้กรอกเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานของพนักงานกันบ้างซึ่งพนักงานที่จะเข้าระบบเสียงของลูกค้าการรับฟังเสียงลูกค้า PA VOC System ได้เนี่ยต้องมีการระบุสิทธิการเข้าใช้ก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันทางกวล.ก.1เนี่ยทางเขตจะเป็นคนระบุสิทธิ์ให้หน้างาน
1สิทธิ์ต่อ1ต่อ1การไฟฟ้านะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการระบุผู้ดูแลในส่วนของข้อร้องเรียนเนี่ยอยู่แล้ว1ที่ก็จะเป็นไฟฟ้าจุดโรงงานก็จะมีในส่วนผู้รับผิดชอบก็จะเป็นแผนกบริการลูกค้าหรือแผนกวิศวกรรมและการตลาดนะครับส่วนกฟส.และกฟย.เนี่ยก็จะเป็นแผนกบริการและงานมิเตอร์นะครับเป็นผู้ดูแลนะครับหรือเป็นบุคคลที่ทางผู้จัดการแต่ละการไฟฟ้าเป็นคนมอบหมายให้ดูในส่วนของระบบรับฟังเสียงลูกค้าหรือข้อร้องเรียนนะครับซึ่งแต่ละไฟฟ้าเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบรับฟังเสียงลูกค้าอยู่แล้วคนละ1สิทธิ์แล้วก็จะมาดูในส่วนของการเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับกดคลิกเข้าสู่ระบบก็จะมีให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้การเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานก็คือรหัสประจำตัวพนักงานคนที่ระบุสิทธิ์การใช้งานแต่ละการไฟฟ้านะครับรหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านก็จะเป็นรหัสเข้าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เข้ากันอยู่ทุกๆวันนะครับซึ่งรหัสตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนรหัสเข้าคอมของเรานะครับหลายคนอาจจะสงสัยพอเข้าสู่ระบบมาเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้าแรกซึ่งหน้าแรกก็จะมีรายการเสียงเข้ามาให้ดูก็จะมีการมีป๊อปอัพแจ้งเตือนว่าแต่ละการไฟฟ้าเนี่ยมีเสียงที่ใกล้ถึงกำหนดกี่เสียงเกินกำหนดมาแล้วกี่เสียงถูกส่งต่อมากี่เสียงนะครับซึ่งยูสเซอร์ที่ผมเข้าอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นยูสเซอร์ของเกตนะครับซึ่งยูสเซอร์ของเกตก็จะเห็นของแต่ละการไฟฟ้าเนี่ยหมดเลยแต่การไฟฟ้าหน้างานแต่ละยูสเซอร์ก็จะเห็นแต่เรื่องเฉพาะของการไฟฟ้าของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของการไฟฟ้าในสังกัดนะครับก็จะเห็นในส่วนของช่องแสดงรายละเอียดหน้าแรกตัวนี้มันก็จะมีสีกำหนดระยะเวลาบอกนะครับก็จะมีสีขาวสีชมพูอ่อนสีแล้วก็สีชมพูเข้มนะครับซึ่งสีขาวนี่ก็จะแสดงระยะเวลาไม่เกิน5วันนะครับที่เข้าระบบมาส่วนสีชมพูอ่อนเนี่ยจะเป็นเสียงที่เกินระยะเวลาไม่เกิน30วันนะครับคือใกล้แล้วใกล้จะเข้า30วันแล้วส่วนสีชมพูเข้มเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ระยะเวลา30วันขึ้นไปนะครับก็คือถ้าเรายังไม่ได้ปิดเสียงเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดเสียงไปแล้วเนี่ยในส่วนของหน้านี้ก็จะหายไปนะครับเรามาดูการใช้งานถัดไปการใช้งานถัดไปก็จะมีการใช้งานในตัวของรายละเอียดเสียงลูกค้าที่เราต้องเข้าไปดูครับเราสามารถไปโหลดรายงานได้ในช่องนี้ออกเป็นตาราง Excel นะครับหรือเราคลิกเรื่องที่อยู่ในหน้าแรกนี้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมนำเสนอในส่วนของการคลิกเรื่องให้ดูก่อนแล้วกันพอเรากดคลิกเรื่องในหน้าแรกขึ้นมานะครับคลิกในส่วนหน้าแรกขึ้นมาเราก็จะมาพบกับรายละเอียดเสียงของลูกค้านะครับซึ่งก็จะมีบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเภทอะไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นร้องขอนะครับแล้วก็สถานะของเรื่องเนี่ยอยู่ในสถานะไหนอันนี้ก็คือรอดำเนินการนะครับ
รอดำเนินการก็คือเรื่องเข้ามาในระบบแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเรื่องนะครับซึ่งขั้นตอนกระบวนการในการรับเรื่องเนี่ยก็คือเราต้องตรวจสอบเรื่องและติดต่อผู้ร้องภายใน5วันทำการนะครับซึ่งระบบก็จะมีการนับวันในตัวของการรับเรื่องด้วยนะครับถามว่าเราจะรับเรื่องที่ไหนได้ก็คือหลังจากที่เรากดเข้ามาดูรายละเอียดเสียงของลูกค้าแล้วเนี่ยในส่วนของแท็บด้านบนนะครับก็จะมีแท็บรับเรื่องอยู่นะครับซึ่งถ้าเรารับเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยแท็บตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นปิดเรื่องนะครับสมมติเดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับพอกดรับเรื่องไปเนี่ยก็จะมีคำอธิบายบันทึกการรับเรื่องเนี่ยเป็นยังไงก็คืออย่างเช่นเราได้ติดต่อผู้ร้องไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยแล้วเราทราบมูลเหตุในการร้องของผู้ร้องแล้วเนี่ยเราทราบข้อมูลแล้วเราก็บันทึกลงไปในระบบอย่างเช่นเราได้มีการติดต่อขอข้อมูลจากผู้ร้องเรียนแล้วเบื้องต้นแล้วประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการรับเรื่องซึ่งเป็นการชี้แจงเบื้องต้นไปก่อนนะครับกดบันทึกกดบันทึกเสร็จแล้วไอ้ปุ่มรับเรื่องนี้จะหายไปจะกลายเป็นปุ่มปิดแทนนะครับซึ่งหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแล้วมันก็จะมาโชว์อยู่ในการดำเนินการการดำเนินการนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างก็ถ้าเรารับเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสถานะตรงนี้จากรอดำเนินการจะเปลี่ยนเป็นกำลังดำเนินการนะครับแล้วก็ปุ่มรับเรื่องก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นปุ่มปิดแทนนะครับหลังจากที่เรารับเรื่องเราตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็สถานะที่เราพิมพ์ไปก็จะมาโผล่ในช่องรายละเอียดการดำเนินการตรงนี้นะครับส่วนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องที่เข้ามาในระบบเนี่ยในส่วนของการรับเรื่องเนี่ยก็คือหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวหรือมันอยู่ในไฟฟ้าที่ไม่ใช่ในเขตพื้นที่ของเราแต่เขาร้องมาผิดเขตพื้นที่ทางผู้ใช้งานระบบเนี่ยสามารถส่งต่อเรื่องไปยังไฟฟ้าที่ถูกต้องได้นะครับโดยการส่งต่อเรื่องนะครับกดคลิกเข้าไปที่ส่งต่อเรื่องนะครับก็จะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาว่าเราจะส่งต่อเรื่องไปหน่วยงานอื่นเนี่ยโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ถูกต้องเนี่ยคือหน่วยงานไหนให้เรามาคลิกที่รูปภาพของแว่นขยายนะครับเสร็จแล้วก็กดค้นหาอย่างเช่นเราจะส่งต่อไปที่ตัวอย่างเช่นการไฟฟ้าอยุธยาแล้วกันอยุธยานะครับเราก็กดค้นหาก็จะขึ้นมาในส่วนของการไฟฟ้าอยุธยาทีนี้อยุธยาก็จะมี2ที่ก็คือจะมีของการไฟฟ้าส่วนภาคเขต1ภาคกลางก็จะเป็นของการไฟฟ้าเขตแล้วก็การไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขึ้นมา2ที่แต่ถ้าเกิดเราพิมพ์รหัสการไฟฟ้าเข้าไปก็ได้ก็จะขึ้นเหมือนกันหลังจากที่เราได้ไฟฟ้าที่ถูกต้องแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเลือกรายการนะครับมันก็จะไปโชว์ในหน่วยงานรับผิดชอบนะครับแล้วเราก็ใส่คำอธิบายเข้าไปว่าขอส่งต่อเรื่องเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าจังหวัดนั้นๆ นะครับหรือการไฟฟ้าอำเภอนั้นๆสาขานั้นๆ นะครับแล้วก็ระบุไป
หลังจากที่เราระบุข้อความเสร็จแล้วเราก็บันทึกส่งต่อนะครับพอหลังจากที่เรากดบันทึกส่งต่อเรื่องนี้ก็จะย้ายไปอยู่ในไฟฟ้าที่เราส่งไปนะครับส่วนรายละเอียดการดำเนินการเนี่ยก็จะไปขึ้นโชว์ในของการไฟฟ้าที่เราส่งต่อไปนะครับว่าเรามีการสถานะและผู้ดำเนินการส่งต่อเรื่องอะไปยังไฟฟ้าไหนและรายละเอียดที่เขาลงมาเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นมันอยู่ในพื้นที่ของรับผิดชอบของการไฟฟ้านี้ขอส่งเรื่องต่อแต่ไม่ใช่เราส่งในระบบอย่างเดียวนะครับเราต้องควรแจ้งไปให้การไฟฟ้านั้นๆที่เราส่งต่อทราบด้วยหรือแจ้งเข้ามาในกลุ่มรายร้องเรียนของกฟก.1นะครับทางแอดมินหรือทางผมที่อยู่ไกลฟ้าเขตจะช่วยประสานงานให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าในการส่งต่อเรื่องเนี่ยทางไฟฟ้าที่ได้รับเรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการต่อซึ่งกระบวนการในการปิดข้อร้องเรียนถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเช็คเรื่องช้าเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการในการปิดเนี่ยยืดระยะเวลาในการปิดออกไปอีกทำให้มันอาจจะเกินกำหนดได้นะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราดำเนินการรับเรื่องแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนก็คือตามแบบฟอร์มนะครับจะมีแบบฟอร์มตามคู่มือในการจัดการเสียงของลูกค้าหรือข้อร้องเรียนก็จะเป็นแบบฟอร์ม VOC 01ถึง05นะครับซึ่งแต่ละแบบฟอร์มก็จะใช้แตกต่างกันนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของแบบฟอร์มที่1นะครับแบบฟอร์มที่1ส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนของข้อร้องเรียนที่ทางผู้ร้องเนี่ยเขาดำเนินการมาติดต่อที่สำนักงานนะครับโดยตรงส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นแบบฟอร์ม02เป็นต้นไปนะครับ02ก็คือจะเป็นในส่วนของไกฟ้าที่มีคำร้องก็เป็นไกฟ้าไหนและคำร้องในระบบเนี่ยเลขเคสอะไรและวันที่เรารับคำร้องเนี่ยวันที่เท่าไหร่ประเภทที่เข้าระบบมาคือประเภทไหนการยื่นคำร้องเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่เข้าในระบบก็ไม่เป็นเอกสารนะครับแต่ต้องดูดีๆนะครับในระบบมีเอกสารแนบมาด้วยหรือเปล่าช่องทางที่ผู้ร้องเขาร้องเรียนมาเป็นช่องทางไหนนะครับข้อมูลผู้ร้องเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนครับรายละเอียดในการร้องเรียนนะครับคือเรื่องอะไรผู้รับคำร้องคือใครนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบนะครับแล้วก็ผู้นำเสนอเพื่อจัดการเสียงลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่10เนี่ยจะเป็นข้อสั่งการจากผู้จัดการนะครับว่ามอบหมายให้ใครไปดำเนินการนะครับแล้วก็จะมีข้อสั่งการกำหนดวันแล้วเสร็จก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการแต่ละไกฟ้านะครับ